ารู้วิธีแก้หรือว่าเขารู้แต่ไม่แก้หรือว่าเขาไม่รู้จริงจริงอาจารย์ระดับทำไมระดับไม่ได้เดือดร้อนแล้วเนี่ยยังไม่รู้อีกเหรอเงินเข้ารัฐเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเงินไม่มีสะสมทบนะรอบนี้ใครไม่ถูกรอบนี้ใครไม่ถูกแทนที่จะทบไปรอบหน้าเหมือนลอตโต้ไม่มีทบเงินไปไหนครับเงินเข้ารัฐอีกก็คือรัฐบาลดูแลประชาชนไม่ได้เรื่องแล้วประชาชนกระเสือกกระสนเงินก้อนสุดท้ายของเดือนเอาไปซื้อหวยไปสนับสนุนรัฐอีกใช่มั้ยโดนหวยแดกเงินเข้ารัฐไอ้ทีเรื่องรัฐบาลขอขอบคุณพวกบ้านช่วยก็ไม่ได้เรื่องบ้านศีลธรรมไม่เอามาพูดบ้างฮะเอาเงินเข้ารัฐอีกคือคุณเนี่ยนะสูบเงินคนจนเอาเข้าไปอีกทางนึงครับแล้วพอคนจนรวยก็มาด่าว่าเพราะคนจนโง่ซื้อหวยชุดทำไมใช่สุดยอดจริงเมาก็อย่าไปซื้อสิตัวแบบในอเมริกาเนี่ยเวลาเขาจะทำเนี่ยเขาต้องมีนี่ครับมันต้องมี proposition คือให้คนในท้องถิ่นเขาเองเขาโหวตไม่ใช่มาตั้งศึกษาแล้วก็มีคนบ้าศีลธรรมออกมาพูดแต่ขอโทษนะเรื่องนี้ไปไหนไม่ไกลหรอกคุณดูสมรสเท่าเทียมดูคำตัดสินแต่ละอย่างเลยแค่นั้นก็แย่เลยเดี๋ยวมาเจอเรื่องคาสิโนไม่มีทางหรอกฮะยกเว้นรัฐบาลมันซุปเปอร์ถังแตกอ่ะแต่เดี๋ยวเราคุยตรงนี้ต่อยังได้เลยตราบใดที่รัฐบาลนี้ซุปเปอร์ถังแตกและยังใช้วิธีใช้หวยในการหลอกลวงประชาชนต่อไปนะคือไม่ใช่มาประชาชนนะหวยเนี่ยหวยไม่ใช่การมาประชาชนนะหยุดคิดเลยนะเรื่องนี้เรื่องจริงมันไม่ใช่การมาประชาชนแต่มันเป็นการหลอกเอาตังประชาชนไปทำอย่างอื่นมันจะไปมาประชาชนนะว่ามาประชาชนก็คือหลอกเอาเงินประชาชนทั้งที่หวยมันคือการระดมทุนของทุกคนถูกป่ะเหมือนเล่นแชร์ใช่ไหมใครได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็ไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เหมือนจะได้เหมือนจะได้แต่จริงๆเอาเงินไปทำอย่างอื่นแล้วไม่รู้นะไปทำอะไรไม่มีใครรู้ฮะต่างประเทศนี่เขาค่อนข้างชัดอยู่นะเขาชัดกว่านี้ใช่ไหมลอตเตอรี่ไปทำอะไรครับเออโอเคผมต่อที่คุณอาจารย์วิษณุนะครับบอกว่าข้อเสนอเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อเสนอเยอะแยะไปหมดนะฮะให้ไปตั้งที่เกาะหรือให้ไปตั้งตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะฮะมีการระบุชื่อจังหวัดมาแล้วด้วยซ้ำครั้งหนึ่งคุณอุทัยพิมพ์ใจชนอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรเคยมีข้อเสนอว่าอย่าไปตั้งในจังหวัดท่องเที่ยวแต่ให้ตั้งในจังหวัดที่ติดกับจังหวัดท่องเที่ยวเพราะหากตั้งในจังหวัดท่องเที่ยวแล้วจะสปอยจังหวัดนั้นไปหมดเช่นไม่ให้ตั้งที่ภูเก็ตแต่ให้ตั้งที่พังงาณสมัยนั้นเพื่อให้ความเจริญมันเกิดขึ้นนะฮะแล้วก็มีการพูดถึงว่ารัฐบาลเองตอนนั้นส่งคนไปดูงานที่เกนติ้งไฮแลนด์หรือในเมืองกรุงกัวลาลัมเปอร์ของประเทศมาเลเซียโดยเกนติ้งไฮแลนด์เนี่ยบอกว่าถ้าเราจะเปิดเขาพร้อมช่วยคำแนะนำแต่พอตนเองลาออกก็เลยเลิกไปนะฮะแล้วเขาพอผู้สื่อข่าวก็ถามนี้เลยนะฮะว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่จะทำให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้จริงคือใครนะฮะอาจารย์วิษณุก็บอกว่าสุดท้ายก็ต้องมาที่รัฐบาลเพราะบางอย่างมันทำได้เลยบางอย่างต้องออกเป็นกฎหมายเหมือนกรรมาธิการต่างๆไม่ว่าศึกษาเรื่องอะไรเขาไม่สามารถทำเองได้นะฮะเขาจะส่งข้อเสนอมารัฐบาลแต่เมื่อถามว่าครั้งที่อาจารย์วิษณุไปดูงานดูแล้วจะเป็นผลดีกับประเทศใช่หรือไม่นะฮะอาจารย์วิษณุกล่าวว่ายังไม่ทันไปถึงจุดนั้นเพราะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะฮะเกมนี้ฉลาดมากรัฐบาลปล่อยความหวังประชาชนถูกไหมครับแล้วถึงเวลาเนี่ยมันใกล้จะหมดสมัยแล้วก็ดึงเอาไว้ก่อนแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวก็ใช้วิธีโยนให้พรรคการเมืองแต่ละพรรคเอามาพูดเดี๋ยวค่อยดูดิแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอเจนดาของพรรคการเมืองนะครับแต่คอยดูว่าไม่เสร็จง่ายๆเราจะต้องดูว่าภูมิใจไทยเอาไงเพราะธุรกิจแบบนี้ภูมิใจไทยเขาถนัดไม่แน่นะง่ายการแบบว่าจะผลักดันนะกัญชาก็ผ่านแล้วแก้วก็ผ่านแล้วนะครับจะต้องเป็นพรรคที่สามารถสนับสนุนคาสิโนสำเร็จด้วยนี่ต้องไปถามคุณอนุทินนะครับอาจจะบริหารคาสิโนได้ดีกว่าบริหารวัคซีนก็ได้นะผมว่าเพราะว่าเรื่องความเสี่ยงแกถนัดแกถนัดเอาคนทั้งประเทศไปเสี่ยงในแกถนัดนะแกถนัดมา2ปีแล้วนะแต่ครั้งนี้สสทั้งฝั่งรัฐบาลฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยร่วมโหวตที่จะให้มีการตั้งกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้นะใช่ผมบอกแล้วยังไงต้องให้ภูมิใจไทยก็เทคลีดคุณคอยดูแล้วกันถึงเวลาจังหวะนึงถ้าเขาจำเป็นจะเบรกเรื่องนี้เขาก็ส่งไปศาลรัฐธรรมนูญนะฮะแล้วคุณคิดว่าผลจะออกมาเป็นไงเจอระบบไฮโดรลิกทั้งที่ตามหลักแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของสารรัฐธรรมนูญเลยแต่บ้านเราไปถึงได้ฮะตีความขยายขอบเขตทำได้ทั้งสิ้นเจอพลังไฮโดรลิกนะฮะล้มเปล่าอีกแล้วฮะแค่ผมแค่นั่งอ่านคำวินิจฉัยเจอประเด็นนี้เข้าไปอ่ะใช่ไหมคนเพศเดียวกันถ้าเขาแต่งงานกันจะทำให้คนละเพศที่แต่งงานกันเนี่ยเสียสิทธิ์ผมแล้วงงเสียสิทธิ์ตรงไหนผมจะเสียอะไรไปอาจารย์พิษครับโอเคว่าเสียความรู้สึกเสียความรู้สึกอยากแต่งกับเพศเดียวกันเอาเหรอครับโอเคแต่ว่านี่คือแบบว่ามันสะท้อนชีวิตเหรอสุดยอดเลยอ่ะมีการอ้าง Act of God ด้วย Act of God เดี๋ยว Act of God ประเทศนี้ไม่ใช่เป็นเมืองพุทธหรอฮะเป็นเมืองพุทธแต่ว่าตรงนี้มาต่อโอเค
ตอนหนึ่งผมมาที่คณะกรรมการวิสามัญก่อนเมื่อสักครู่ที่บอกนะฮะตกลงเรื่องนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ออกมาแสดงความเห็นด้วยนะฮะ บอกว่าเป็นเรื่องของส.ส.ที่เสนอมาดังนั้นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการอย่างไรก็ตามขอให้ดูข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศรอบบ้านที่มีการแอบไปเล่นกันจำนวนมากย้ำว่าให้สภาพิจารณาเพราะตนไม่ได้เสนอและไม่ขอออกความเห็นส่วนตัวไม่ตอบก็ให้ความเห็นเรื่องนี้ไงฮะตอบไม่ได้เป็นเรื่องของประธานสภาก็นี่เป็นเรื่องของประชาชนโอ้โหหมู่นี้อ้างเป็นเรื่องของประชาชนแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่านี่คือเรื่องเซนซิทีฟเรื่องอะไรนะนี่คือเรื่องเซนซิทีฟฮะเรื่องคาสิโนเนี่ยเลือกตั้งเลยตัวเองไม่แสดงความเห็นนะเป็นเรื่องของประชาชนท่านบอกว่าท่านไม่ขอแสดงความเห็นตอนยึดอำนาจตอนยึดอำนาจไม่คิดแบบนี้ฮะตอนนั้นไม่ทำตอนจะเขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองเนี่ยนะฮะสืบทอดอำนาจไม่สงวนความเห็นแล้วฮะประชาชนผมเป็นแค่นักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่มาเป็นประเทศที่นะนี่ยังดีนะเอาอาจารย์ละศาสตร์สองคนมาหานะถ้าเราเปลี่ยนนะเปลี่ยนการจัดนะผมกับอาจารย์วิโรจน์ได้พักนะเชิญอาจารย์ที่สอนตรรกวิทยามาเป็นพิธีกรสองคนเนี่ยแกคงขำกิ้งกับเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมกับตรรกะของประเทศนี้นะเดี๋ยวนะเชิญนะเอาง่ายๆเอาจะแค่เอาอาจารย์โสรัตน์กับอาจารย์สุรพจน์มานั่งแทนสนุกแล้วสงสัยมันเจอทั้งเรื่องศาสนาเจอทั้งเรื่องตรรกะนะพวกเราสองคนไปนั่งกินข้าวโพดดูดิรอฟังอาจารย์เขาคอมเมนต์กันนะแต่ห้าไม่พอนะฮะข่าวต่อไปห้าหนักข่าวต่อไปห้าอีกแล้วพลเอกประยุทธ์ต่อเนื่องฮะต่อเนื่องกันเลยพลเอกประยุทธ์เนี่ยให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของราคาลอตเตอรี่แพงฮะบอกว่าเดี๋ยวต้องย้อนดูตอนนี้ทุกคนไปมองที่ปลายทางว่าแพงอย่างโน้นอย่างนี้ร้อยกว่าต้องไปดูต้นทางเขาออกมาอย่างไรการออกมาจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือกองสลากเขามีการจัดสรรโควต้าลงไปเพราะเป็นอาชีพของประชาชนเหมือนกันเกือบทุกจังหวัดมีคนประกอบอาชีพนี้เยอะและมีสมาคมต่างๆที่ต้องดูแลเขาเพื่อให้มีกองทุนเขาก็แบ่งโควต้าไปทุกจังหวัดและแบ่งไปไม่ใช่ราคา80บาทแต่ต่ำกว่า80บาทเพื่อให้เขาได้มีกำไรอันนี้น่าสนใจเหมือนพลเอกประยุทธ์กำลัง endorse การขายลอตเตอรี่ราคาแพงถูกไหมเดี๋ยวนะเพราะมันมีความจำเป็นว่ามันต้องมีส่งการค้าอย่างไรฮะอ๋อท่านนั้นเหรอเป็นอธิการแล้วมีเกี่ยวแล้วเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ในกองสลากศึกษาเรื่องนี้อยู่ฮะไม่ใช่ท่านเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดกองสลากนะอาจารย์ธนวัฒน์ใช่ไหมอาจารย์แกบอร์ดจริงไงแกเป็นบอร์ดจริงๆบอร์ดเลยไม่มีช่วงนึงเห็นท่านออกมาพูดเรื่องนี้ยังไม่เคยเจอเลยนะแต่ว่าหลังแถลงไปไม่เคยเจอนะที่ไหนผมจะมีผมบอกให้นะว่าเรื่องนี้มันฮาตรงไหนหรือว่ามันฮาตรงไหนหรือไหมมันเหมือนกันหลายๆเรื่องที่ผ่านมาประเด็นคือทำไมรัฐบาลนี้ถึงไม่กิฟต์ชีทเลยนะไม่กิฟต์ไฮโดรลิกอะไรเลยเนี่ยนะทำอะไรกับหวยราคาแพงเพราะว่าก็เพราะเขามีหน้าที่ขายสลากเว้ยเขาไม่ได้มีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนมันมีอีก2องค์กรที่ขายกันใช่ไหมคือหน้าที่เขาคือหาเงินเข้าประเทศใช่เขาไม่ได้คิดนะว่าสลากเนี่ยเป็นเรื่องของการดูแลผลประโยชน์ของประชาชนนะเขาคิดแค่จะหาเงินเข้าประเทศเพราะเงินรายได้จากสลากเนี่ยนะครับมหาศาลนะเดิมพิมพ์แค่30นะฮะเมื่อก่อน30ล้านไม่พอตอนนี้เพิ่มอีกพิมพ์เป็น100ก็ไม่พอแล้วเขาจะเดือดร้อนอะไรเขาจะมาเดือดร้อนอะไรกับชีวิตพวกคุณยังไม่พอมีอีกสายการบินแห่งชาติก่อนจะเจ๊งอ่ะมีปัญญาขึ้นกันไหมแล้วเขาเดือดร้อนกับเราไหมเขาไม่เดือดฮะเพราะเขามีหน้าที่หาเงินเข้าประเทศถูกไหมฮะแล้วก็มีการรถไฟอีกอันใช่ไหมฮะที่เขาไม่ได้เดือดร้อนเลยว่าประชาชนจะไม่มีปัญญาขึ้นรถของเขาอะนะก็เพราะเขาตัดเส้นทางไม่ต้องขึ้นเลยเขามีหน้าที่หาเงินจากที่ดินของเขาเหมือนกันเลยไหมฮะคนมีองค์กรของรัฐที่มีหน้าที่หาเงินเข้าประเทศด้วยเดี๋ยวกองทัพก็คิดอย่างนี้บ้างทุกคนคิดอย่างนี้หมดก็จบฮะประชาชนมีเหลือที่นิดเดียวรีบไม่แล้วคุณมีอะไรอีกคุณมีการไฟฟ้าคุณมีการไฟฟ้าที่พร้อมจะขึ้นเงินตลอดขึ้นตลอดเวลาที่ FTA น้ำมันแม่คือมีค่า FT ยังไม่พอภูมิใจมีโบนัสด้วยใช่ไหมคือคุณมีทุกองค์กรที่เป็นแบบนี้หมดเลยอ่ะแล้วคุณจะมาเดือดร้อนอะไรกับค่าหวยแพงนะก็เสนอวิสัยทัศน์อาจารย์พิษต่อเรื่องนี้นะครับบอกว่าเป็นที่มันแพงเพราะทุกคนซื้อหวยชุดเลิกซื้อหวยชุดราคาก็ถูกซึ่งอาจารย์พิษเนี่ยพูดมาไม่รู้กี่ปีแล้วคุณอยากเลิกหวยชุดง่ายนิดเดียวลันเลขสิครับเลข1จนไปถึงเลข100ล้านน่ะไม่ต้องมีหวยชุดเนี่ยมันง่ายที่สุดก็คือ1ใบ1เลขจบมาทำบ้าอะไรหวยชุดก็1ใบ1เลขหวยชุดคนเค้าก็เลยอยากมันจะได้ขายไม่ออกถูกป่ะก็ออกเป็นชุดคนเลยอยากได้เป็นชุดต่อให้พิมพ์นะ100ล้านไม่พอพิมพ์มา200ล้านก็ไม่พอถ้าคุณเปลี่ยนไปออกหวยชุดทีละ100ใบอ่ะคนมันก็อยากได้เพราะเศรษฐกิจมันแย่เพราะว่ามันลุ้นมันจะได้รวยทันทีอย่างนะไอการที่คุณออกหวยแบบนี้1หวยชุด2คุณออกหวยฟิกเลขแบบนี้ไม่ให้ประชาชนเลือกเลขเองได้เนี่ยหวยใต้ดินมันก็ไม่หมดใช่ฮะมันจะหมดยังไงหวยใต้ดินก็หวยใต้ดินคุณเลือกเลขเองได้
ถูกไหมแล้วหวยใต้ดินเนี่ยเขารักรัฐบาลจะตายเขาเอาตัวเลขรัฐบาลมาออกทุกครั้งเขาไม่ได้เอาเลขทะเบียนรถนายกมาออกนี่เขาเนี่ยนะยอมรับรัฐบาลแล้วหวยใต้ดินเนี่ยมันเป็นตัวที่บอกเลยนะว่าสังคมเข้มแข็งเพราะคุณถูกหวยใต้ดินเนี่ยคุณไปขึ้นเงินที่ไหนไม่ได้คุณขึ้นเงินในชุมชนของคุณถูกปะโอ้โหเนี่ยใครอยากได้ชุมชนเข้มแข็งอะ NGO อ่ะเสนอเล่นหวยใต้ดินเนี่ยวัดความเข้มแข็งชุมชนอาจารย์พิษเรื่องนี้ถ้าจะแก้เรื่องราคาจริงๆเนี่ยทำเป็นหวยออนไลน์นี่แก้มั้ย2อย่างเลิกเลขชุดเลิกเลขชุดนี่ไงนายกดำริมาแล้วท่านนายกห่วงใยประชาชนไม่ๆๆแกไม่ได้บอกว่าเลิกขายเป็นชุดนะแกบอกให้พวกเราเลิกซื้อเป็นชุดเลิกซื้อเป็นชุดสุดยอด 84,000 เซลเนี่ยเข้ากระเป๋าแล้วถามว่าไอ้เงินที่เข้าไปน่ะประชาชนน่ะได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเงินที่เหลือที่เอาเข้าไปเท่าไหร่แล้วบอร์ดกองสลากใครตั้งครับโอเคแต่ถ้าเราไม่เลิกเลขชุดเราทำเป็นออนไลน์ก็แก้ได้เหมือนกันก็ใช่ก็คือออนไลน์ที่มันเสนอมานานตั้งแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยนะต่างประเทศที่ก็ทำกันมาวางโบ๊ะใช้ก็จบแล้วลงทะเบียนออนไลน์ก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอครับก็ซื้อหวยออนไลน์ไปสิศึกษาไม่ได้มาศึกษาที่วอยก็ได้เนี่ยฮะทำไมขายออนไลน์ซื้อขายของเราก็ซื้อขายออนไลน์เนี่ยง่ายๆเนี่ยไม่ผมก็เห็นคุณซื้อหวยอยู่แถวเนี้ยไม่ผมไม่เล่นหวยผมไม่เล่นหวยอาจารย์โอเคอย่าเลยผมเห็นมือระวิงเลยแม่บงแม่บ้านไม่มีทุกคนเดินโพยกันหมดโอเคผมต่อครับคุณผู้ชมเมื่อถามว่าลอตเตอรี่ที่นายกซื้อจะมาเล่นที่นี่ใช่ไหมเมื่อถามว่าบาซ่าเมื่อถามว่าลอตเตอรี่ที่นายกซื้อจากคำชะโนดถูกรางวัลหรือไม่นายกถอนหายใจพร้อมกล่าวว่าเลอะเทอะอ้าวปทอ๋อท่านต้องการจะช่วยเหลืออย่างเดียวเหรออ๋อท่านไม่ลุ้นเมื่อถามว่าจะแก้ปัญหาเกิดความยั่งยืนเพราะก่อนหน้านี้นายกตั้งใจให้ราคาลอตเตอรี่อยู่ที่80บาทนายกย้ำนะฮะว่าราคาอยู่ที่80บาทถ้าซื้อที่หน้ากองสลากก็อยู่ที่80บาทมาตรฐานมันคือ80บาททั่วประเทศแต่การรวมมันไปรวมกันได้อย่างไรมันต้องมีบ้านเราไม่เคยขายของแพงโสเภณีไม่มีและลอตเตอรี่ไม่เคยขายเกินราคามันมีความต้องการมันมีอุปสงค์อุปทานโอ้โหท่านตอบกว้างมากเลยและมีคนไปกว้านรวมกันคนบางคนได้ไปก็ไม่อยากขายเองก็ไปผ่องถ่ายให้คนอื่นก็ต้องไปสอบกันตรงนู้นแต่ผมคิดว่านี่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้แต่ผมคิดว่าวันนี้กองสลักทำได้ดีตั้งแต่ตนเข้ามาก็ได้ปรับไปหลายอย่างให้เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมเรื่องอะไรดูแลผู้ประกอบการเรื่องอะไรมีผู้ประกอบการขายลอตเตอรี่ในประเทศไทยเวลานี้นับหมื่นนับแสนคนถือว่าเยอะมากวิธีแก้ที่ง่ายสุดคืออย่าไปซื้อเลขชุดมันจะถูกรางวัลนั้นไปกี่คนแบ่งแบ่งเฉลี่ยให้เขาแบ่งแบ่งเฉลี่ยให้เขากันบ้างอย่าไปซื้อเลขชุดโชคลาภเป็นชุดสิพี่ไม่เอาให้ดูงี้ง่ายกว่านี้ไหมห้ามสื่อเสนอว่ามีใครถูกหวยเมื่อวานนี่ไงอะไรนะซื้อ3ใบอ่ะถูกไป18ล้านโอ้โหนึกว่าวีรชนแห่งชาติจริงๆเรื่องนี้บิ๊กแดงเนี่ยเคยลงมาดูแลโดยตรงเลยนะสมัยที่นายกเข้ามาใหม่ๆแล้วเจอมาเจ็ดแปดปีแล้วถ้าทำแค่เรื่องแค่นี้คุณยังทำไม่ได้ก็ไปเลยฮะครับสรุปว่ามันแก้ไม่ได้อ่ะมันแก้ได้เขาไม่แก้คุณฟินไม่เข้าใจอาจารย์ฟินเขาชี้อยู่แล้วแก้นะมันแก้ได้อยู่แล้วแต่คุณไม่แก้เพราะคุณคิดแต่จะเอาเงินอย่างเดียวและไอ้ระบบที่เป็นแบบนี้คนจะเอาไปโกงขายกัน 2-300 เนี่ยแต่เงินเขากระเป๋าเขาเขาเอาไงเขาไม่แก้ตอนนี้ผมตั้งคำถามในใจนะว่าตกลงเขารู้วิธีแก้หรือว่าเขารู้แต่ไม่แก้หรือว่าเขาไม่รู้จริงๆอาจารย์ระดับแก้ทำไมระดับไม่ได้เดือดร้อนไปแล้วเนี่ยเงินเข้ารัดเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเงินไม่มีสะสมทบนะรอบนี้ใครไม่ถูกรอบนี้ใครไม่ถูกแทนที่จะทบไปรอบหน้าเหมือนลอตโต้ไม่มีทบเงินไปไหนครับเงินเข้ารัฐอีกก็คือรัฐบาลดูแลประชาชนไม่ได้เรื่องแล้วประชาชนกระเสือกกระสนเงินก้อนสุดท้ายของเดือนเอาไปซื้อหวยสนับสนุนรัฐอีกใช่ไหมโดนหวยแดกเงินเข้ารัฐไอ้ทีเรื่องรัฐบาลขอขอบคุณพวกบ้านช่วยก็ไม่ได้เรื่องบ้านศีลธรรมไม่เอามาพูดบ้างฮะเอาเงินเข้ารัฐอีกคือคุณเนี่ยนะสูบเงินคนจนเอาเข้าไปอีกทางนึงครับครับแล้วพอคนจนรวยก็มาด่าว่าเพราะคนจนโง่ซื้อหวยชุดทำไมใช่สุดยอดจริงเมาก็อย่าไปซื้อสิมีสติสิคืออาจารย์วิโรจน์ชอบพูดว่า 84,000 เซลล์ผมก็เลยเริ่มไม่มั่นใจว่าตกลงเขารู้หรือไม่รู้วิธีการแก้เนี่ยฮะผมปิดท้ายเบรกดีฮะที่คนที่รับผิดชอบเรียนรู้ครับนายกเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่รู้เรื่องเป็นไปได้สูงมาก